วันนี้พี่เจ๊ก็จะมาลองทำคอนเฟลกเคลือบช็อกโกแลตคุกกี้แอนด์ครีมค่ะส่วนอันนี้ค่ะมีคอนเฟลก100กรัมรสจืดค่ะมีช็อกโกแลตคุกกี้แอนด์ครีม120กรัมค่ะผลไม้อบแห้งพี่เลือกเป็นสตรอเบอรี่นะคะ50กรัมค่ะและอย่าลืมแม่พิมพ์ด้วยนะคะเป็นซิลิโคนค่ะไปเริ่มละลายช็อกโกแลตกันก่อนเลยค่ะพี่จะต้มน้ำจนกว่าจะเดือดนะคะตอนนะคะที่จะวางถ้วยช็อกโกแลตซ้อนบนหม้อค่ะแบบนี้ค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะละลายค่ะช็อกโกแลตละลายดีนะคะพี่ก็จะเอาช็อกโกแลตไปคลุกกับคอนเฟลกค่ะค่อยเทนะคะค่อยคลุกนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะพี่ก็จะโรยสตรอเบอรี่ลงไปค่ะและคลุกให้เข้ากันนะคะพอคลุกเข้ากันดีแล้วนะคะพี่ก็จะมาตักใส่พิมพ์ค่ะพอพี่ตักใส่แม่พิมพ์เสร็จแล้วนะคะพี่จะวางทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะพอออกจากแป้งพิมพ์นะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าน้องไม่อยากรอนานก็แช่ตู้เย็นนะคะประมาณ20นาทีค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะนะคะSearching for higher ground Can't see in front of I can't fly